วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลนะคะที่โพสต์มาไม่ถึง2เดือนแต่ว่ามีผู้เข้าชมเกือบ 600,000 วิวแล้วค่ะแล้วก็มีคนมากดไลค์ให้หัวใจกว่า 18,000 ครั้งเขาบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการเปิดเผยว่าครอบครัวของฉันเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยเราย้ายมาจากสหรัฐอเมริกามาดูในวิดีโอนี้สิฉันจะทำให้พวกคุณบางคนเนี่ยรู้สึกประหลาดใจลองดูแล้วกันนะเนี่ยครั้งสุดท้ายที่คุณไปนั่งรถตามถนนดูสิถนนในเมืองไทยไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยขนาดฉันอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันยังไม่เคยเจอสภาพแบบนี้เลยอ่ะฉันจำไม่ได้แล้วนะว่าถนนเรียบๆแบบเนี้ยเคยสัมผัสครั้งสุดท้ายตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าฉันมาสัมผัสตอนนี้เพราะว่าฉันย้ายมาอยู่เมืองไทยนี่แหละถ้าใครเห็นคลิปนี้คุณอาจจะคิดว่าเส้นทางทั้งหมดเนี้ยเป็นถนนสายเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นถนนสายหลักที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนแรกที่ฉันย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้สังเกตนะแต่พออยู่เมืองไทยไปสักพักหนึ่งฉันก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหถนนสายเนี้ยคือแบบสภาพดีมากๆเลยหลังจากนั้นฉันก็เลยลองขับรถไปที่อื่นลองขับไปถนนสายอื่นดูซิว่าสภาพของถนนในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทุกที่หรือเปล่าแล้วฉันก็เริ่มสังเกตว่าตามถนนในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีหลุมบ่อเลยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันน้อยกว่าในสหรัฐซะอีกแล้วทันใดนั้นฉันก็คิดบอกกับตัวฉันเองว่าเอ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบบเป็นเรื่องจริงเหรอฉันคิดว่ามันบ้าไปแล้วที่แบบถนนในเมืองไทยทำไมถึงแบบเรียบขนาดนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเดินทางในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้ถนนแบบนี้กันตลอดเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่เมืองไทยจะมีถนนดีๆแบบนี้หลังจากนั้นก็ลองขับรถจากจังหวัดนึงข้ามไปอีกจังหวัดฉันแบบสังเกตดูแล้วแบบถนนทุกๆเส้นนะไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองหรือว่าถนนเส้นเล็กๆในเมืองไทยเนี่ยจะมีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ฉันคิดว่ามีทุกๆอย่างครบครันในปั๊มน้ำมันเลยในเมืองไทยเนี่ยปั๊มน้ำมันเขาใหญ่แล้วก็มีคุณภาพดีจริงๆและนอกจากปั๊มน้ำมันแล้วนะก็ยังมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยเป็นสถานีชาร์จรถ EVตอนแรกเนี่ยฉันแค่เคยเห็นในคลิปวิดีโอแต่พอมาเห็นด้วยตาตัวเองฉันก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ Amazing มากๆคือแบบในเมืองไทยเนี่ยมีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็แบบปั๊มน้ำมันเนี่ยทันสมัยมากๆแทบจะทุกที่เลยนะไม่ใช่แค่แบบในจังหวัดที่แบบมีคนเยอะๆแต่ว่าปั๊มน้ำมันใหญ่ๆแล้วก็ดีๆอ่ะมีอยู่ในทุกที่แล้วก็ทุกจังหวัดเลยฉันรู้สึกว่าแบบโอ๊ยการที่ฉันมาขับรถในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเปิดหูเปิดตาสำหรับฉันจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะในพวกกรุงเทพมหานครหรือว่าภูเก็ตเชียงใหม่ตามจังหวัดที่มีคนเยอะๆการจราจรนั้นค่อนข้างจะแออัดแต่ว่าจริงๆแล้วการขับรถบนถนนที่เป็นเส้นทางหลวงเนี่ยเวลาไปเที่ยวข้ามจังหวัดการขับรถในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าดีมากๆเลยนะคือแบบจะมีถนนเชื่อมไปทุกจุดเลยคุณสามารถขับรถบนทางหลวงแล้วคุณจะแวะไปเที่ยวที่ชายหาดหรือว่าจะไปเที่ยวชายทะเลตรงไหนก็ได้ฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจในโครงสร้างพื้นฐานในเมืองไทยมากๆเลยฉันเห็นถนนเห็นสะพานที่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ฉันไม่คิดเลยว่าเมืองไทยอ่ะจะเจริญแล้วก็พัฒนามากขนาดนี้ฉันรู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยตอนแรกอ่ะฉันก็คิดนะแต่ว่าฉันยังไม่ได้คิดขนาดที่ว่าฉันจะต้องเห็นอะไรบ้างแล้วก็ต้องเจออะไรบ้างในเมืองไทยแต่ว่าไม่รู้สิตอนนี้พูดไม่ถูกฉันพูดได้แค่ว่ามาถึงเมืองไทยแล้วฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจมากจริงๆจริงๆนะพูดได้เลยว่าถนนหลายๆเส้นเนี่ยการมีมาตรฐานเนี่ยใกล้เคียงกับถนนในสหรัฐอเมริกาเลยนะซึ่งถนนในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการขับรถจากภูเก็ตไปยังกระบี่ค่ะซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เขาใช้ชื่อว่าบิ๊กซีค่ะเขาบอกว่าสถานที่ที่เขามาเนี่ยคุณภาพของถนนเนี่ยแย่มากๆเลยในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าถนนดีกว่ามากๆโดยมีคนไทยบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายที่นะคะที่เป็นถนนแบบระทึกขวัญก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าบิ๊กซีก็ได้มาตอบค่ะบอกว่าก็เชื่อแหละว่าน่าจะมีแบบนั้นแต่ฉันรู้สึกว่าเท่าที่ดูรวมๆแล้วถนนในเมืองไทยยังดีกว่าในอเมริกาอีกเชื่อฉันสิอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าซาวเทิร์นเกรย์เขาบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้ระหว่างที่คุณขับรถฉันสังเกตดูว่าไม่มีรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเลยโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนโดยบิ๊กซีก็ได้มาตอบนะคะว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยจะวิ่งเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าชิลส์เธอบอกว่าเธอกำลังจะหางานมา
ใหม่และตอนนี้เธอก็กำลังคิดว่าจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเหมือนกันโดยบิ๊กซีตอบนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณทำงานทุกๆอย่างเนี่ยอยู่บนออนไลน์หมดแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนที่ดีมากๆแต่ว่าฉันคิดว่าถ้าย้ายมาอยู่เมืองไทยการที่ได้เงินเดือนวันหนึ่งประมาณ25 เหรียญเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าซันนี่เดย์เธอบอกว่าในความคิดเห็นของเธอเนี่ยถนนในเซาท์แคโรไลนาฉันเห็นแล้วอยากจะร้องไห้เป็นถนนที่แบบแย่มากที่สุดเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแบรนดอนเขาบอกว่ามาดูถนนที่แจ็คสันมิสซิสซิปปีสิแล้วจะร้องว้าวเลยแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโมโนเขาบอกว่าน่าจะอีกไม่เกิน3 ปีฉันก็กำลังวางแผนจะออกจากสหรัฐเหมือนกันคิดว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทยแต่สถานที่ที่ฉันมองเอาไว้คิดว่าน่าจะเป็นพัทยานี่แหละอีกคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามัลคอมเขาบอกว่าไปที่นิวออร์ลีนฉันคิดว่าฉันกำลังจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะแค่จะดื่มน้ำฉันยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงหลุมบ่อที่เต็มถนนไปหมดโดยบิ๊กซีก็ได้มาตอบนะคะบอกว่ารู้ไหมฉันเคยขับรถที่นั่นคือสภาพแย่จนขนาดที่ว่าฉันต้องเปลี่ยนล้อรถเลยอะหลุมนั้นใหญ่มากๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยขนาดฉันขับรถอยู่คันเดียวบนท้องถนนนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่า B Squad บอกว่าขอบคุณข้อมูลดีๆในเมืองไทยการที่ย้ายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยบางคนน่ะปาร์ตี้ไม่หยุดเลยนะโดยบิ๊กซีก็มาตอบนะคะบอกว่าตอนนี้ฉันเลิกดื่มแล้วแหละฉันอยากจะมีความสุขกับธรรมชาติในเมืองไทยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Rocket เขาบอกว่าใน Nashville เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเกิดคุณขับรถมาแล้วก็ยางทั้ง4 เส้นคุณจะต้องเปลี่ยนยางทั้งหมดในทีเดียวเลยโดยบิ๊กซีก็ได้มาตอบค่ะบอกว่าในเทนเนสซีเนี่ยทางฝั่งตะวันออกฉันเคยไปอยู่ที่นั่นถนนทั้งซ้ายมีแต่หลุมแล้วก็บ่อเต็มไปหมดเลยและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่า 4C เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ Amazing จริงๆโดยบิ๊กซีก็มาตอบค่ะว่าฉันเห็นด้วยเลยไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยจะน่าอยู่ขนาดนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Texas Discountland บอกว่าฉันไม่เคยเห็นเสาไฟมากมายบนถนนขนาดนี้เลยเว้นระยะก็ไม่ได้ห่างกันมากในอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะโดยบิ๊กซีก็มาตอบนะคะบอกว่าสถานที่ที่ฉันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าการมีเสาไฟเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะว่าหนทางจะสว่างไปตลอดทางจนถึงบ้านของฉันเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า7บอกว่าลูกของฉันตอนนี้เขาไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็ไม่กลับมาที่สหรัฐอีกเลยลูกชายของฉันตัดสินใจย้ายไปอยู่ในเมืองไทยฉันเคยไปเที่ยวกับลูกชายฉันหลายครั้งแล้วฉันขอบอกว่าฉันรักเมืองไทยและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าบายบักกี้เขาถามว่าขอโทษนะการที่คุณย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยใน1 เดือนคุณใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่โดยบิ๊กซีก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าโดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญแต่ว่าปกติเนี่ยฉันจะกินข้าวนอกบ้านนะไม่ได้ทำกับข้าวเองกินข้าวข้างนอกตลอดเลยทุกๆวันอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าท็อดเนลเขาบอกว่าในการสื่อสารเนี่ยตอนที่คุณไปอยู่เมืองไทยคุณมีปัญหาเรื่องการพูดและการสื่อสารบ้างหรือเปล่าโดยบิ๊กซีได้มาตอบนะคะบอกว่า 90% ของคนที่เนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้ดีเลยทีเดียวอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อบรูคลีนบอกว่าขอบคุณข้อมูลดีๆที่มาแบ่งปันนะฉันกำลังวางแผนที่จะไปเมืองไทยในอีก3 ปีข้างหน้าตอนนี้รอแค่น้องของฉันเขาเรียนจบแล้วพวกเราก็จะย้ายไปอยู่เมืองไทยด้วยกันI'm done.